นอกเหนือจากกิจกรรมบันเทิงแล้วนะคะยุคนี้เป็นยุคที่นิสิตคณะสถาปัตย์มีความตื่นตัวทางสังคมมากขึ้นค่ะ เหตุการณ์บ้านเมืองในสมัยนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเรียกร้องทางด้านประชาธิปไตยก็มีขบวนการของกลุ่มนิสิตนักศึกษาหลายๆสถาบันซึ่งไม่เห็นด้วยกับการปกครองของรัฐบาลในยุคนั้นสมัยจอมพลถนอมกิติขจรจอมพลประภาสจารุเสถียรก็มีกิจกรรมเรียกร้องเรื่องประชาธิปไตยที่เป็นรูปธรรมก็คือเรียกร้องให้คนไทยเนี่ยใช้สินค้าไทยต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นมองเรื่องของสังคมการด้อยโอกาสของชาวชนบทนิสิตกลุ่มหนึ่งก็จะออกชนบทไปออกค่ายอาสาสมัครเมื่อก่อนไม่ได้มีค่ายถาปัดมีค่ายรวมและพวกถาปัดก็จะเป็นกำลังสำคัญคณะเราเนี่ยก็มีความชำนาญเรื่องของโครงงานค่ายสร้างก็มีกลุ่มหนึ่งที่มาเริ่มก่อตั้งค่ายคณะค่ายแรกเกิดด้วยความบังเอิญค่ายแรกเกิดปี14พี่ที่เข้าเรียนปี09เนี่ยไปค่ายมหิดลแล้วไปรับปากชาวบ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งปรากฏว่ามหิดลเนี่ยเขาไม่สร้างค่ายซ้ำจังหวัดแกก็ไปรับปากชาวบ้านแล้วแกก็มาผลักดันให้นักกิจกรรมในคณะสถาปัตย์ทำค่ายพี่กับรุ่นใกล้ๆกันอาจารย์ขวัญสวงรุ่นเข้า12เนี่ย8คนที่ไปค่ายสยมเนี่ยไม่มีใครเห็นด้วยสักคนเพราะเราคิดว่าพวกเราเนี่ยที่เรียนสถาปัตย์เนี่ยควรกระจายอยู่ตามค่ายต่างๆไปช่วยค่ายต่างๆเขาแต่ด้วยความที่ชาวบ้านตัดไม้รอเราก็เหมือนตกกระไดพลอยโจรค่ายแรกที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นี่คือกำเนิดค่ายโดยที่มีคนที่เคยไปค่ายแค่5คนถ้าไม่ได้รุ่นคุณสมบัติคุณช้อยรุ่นเดียวกับอาจารย์เผาเนี่ยค่ายคงมีแค่ค่ายเดียวที่พี่ที่เป็นตัวหลักเนี่ยก็วางระบบอะไรของค่ายดีแล้วเราไปแล้วเราก็ประทับใจว่ากิจกรรมนี้มันดีนะมันได้ช่วยเหลือชาวบ้านคือค่ายหนึ่งเนี่ยก็มีศาสตราจารย์บุญยงนิโครธานนท์ท่านก็ใกล้เกษียณแล้วนะท่านไปกับภรรยาท่านที่เป็นคุณหญิงซื้อไก่เป็นๆมาทั้งสุ่มเลยนะกี่ตัวก็ไม่รู้แหละเอามาฝากเดี๋ยวลูกศิษย์จะอดอยากอยู่ที่ค่ายแต่ความรู้สึกเราคืออาจารย์ในคณะเนี่ยยินดีที่เกิดค่ายเพราะว่าพวกเราจะได้มีความรู้จริงเรื่องการก่อสร้างอาจารย์พินโยศิลปินแห่งชาติของเราตอนนั้นเนี่ยก็ถูกคณะมอบหมายให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์พินโยไปอยู่ค่ายหลายวันมากอันนี้ต้องกราบอาจารย์บุญยงกับอาจารย์พินโยการทำงานในค่ายเราก็แบ่งเป็น3ผลัดซึ่งเอารูปแบบมาจากค่ายสจม.นะคะอาคารเรียน4ห้องเรียน1ห้องพักครูใหญ่และใต้ถุนสูงเป็นอาคารไม้เราก็ดีไซน์ออกมาไม่เหมือนโรงเรียนทั่วไปไม่เหมือนโรงเรียนทั่วไปก็สมกับที่เป็นถาปัดก็โหดกันนะพอคิดดูแล้วโอ้40คนเนาะสร้างโรงเรียนทั้งหลังอ่ะแต่ว่ามีชาวบ้านช่วยก็มีของที่เตรียมมาด้วยพวกของแห้งพวกอะไรที่ได้บริจาคมาสมัยนั้นมีโปรตุเกสไม่มีครับก็นี่แหละไก่ของอาจารย์ศาสตราจารย์บุญยงแล้วก็เน้นผักมันจะมีศัพท์คำว่าวิญญาณไก่วิญญาณประจำสมัยนั้นทางอีสานนี่แลนแคนมากแลนแคนจริงจริงแคนมากอย่างน้ำก็ไม่ค่อยมีอาบน้ำทีเดินไปกิโลนิสิตกับชาวบ้านเนี่ยมีแก๊ปเยอะต้องพยายามเข้าไปตีสนิทให้ได้เลยเพื่อให้ลดแก๊ปตรงนี้ให้ได้วันปิดค่ายเนี่ยชาวบ้านเขาเตรียมผ้าใหม่มาจะให้ชาวค่ายทุกคนเราก็รู้ว่าเขาทอไว้เพื่องานบุญเขาอะแต่เอามาให้เราอะเราก็บอกว่าไม่ต้องเอามาให้ร้องให้กันหมดทั้งค่ายตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีซัมเมอร์ทำค่ายได้ระยะยาวมากสมัยที่อาจารย์เป็นนิสิตเนี่ยค่ายเนี่ยคือ3ห้องเรียนยกใต้ถุนนะฮะเราปูพื้นไม้ให้ชาวบ้านช่วยกันหาไม้มาเราก็หาทุนไปฉายหนังรอบเช้ามืดอย่างเงี้ยนะ